สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอีกครั้งนึงนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่เกมมือถือญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้เกมมือถือญี่ปุ่นยาวครับยังไม่มีเกมมือถือภาษาอื่นที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะฮะก็บอกออกตัวไว้ก่อนเลยแต่ต้นคลิปนะครับเกมนี้นะฮะชื่อเกมเซ็งกุคุรัชนะครับก็ซีรีส์3ก๊กอะไรเนาะเออและเกมที่ใช้3ก๊กชัดเจนนะไม่ได้เป็นแนวซามูไรญี่ปุ่นนะครับก็ผมไม่ได้เล่นมาก่อนเลยผมแค่ดูรูปภาพกับทีเซอร์ประกอบแล้วก็อ่านข้อความนะฮะของเกมที่เขาเขียนเอาไว้ก็รู้สึกจะเป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับแนววิ่งจะเรียกว่าแนววิ่งก็ไม่เชิงเพราะว่าตัวละครมันจะวิ่งจากซ้ายไปขวาโดยอัตโนมัติเราไม่จำเป็นต้องบังคับนะฮะกดปุ่มกระโดดแล้วก็กดปุ่มโจมตีนะซึ่งจะเหมือนกับเอาแนวแอคชั่นมาผสมกับแนววิ่งนะก็เนี่ยแหละครับคือเกมเซ็งกุคุรัชนะครับก็เข้าสู่เกมกันเลยดีกว่านะครับก็ผมไม่มั่นใจเลยว่าคนกลางเป็นใครนะแต่เนี่ยกวนอูกับเตียวฮุยชัวนะครับขวากับซ้ายนะครับคนกลางนี่จูโล่งหรือเปล่าเนี่ยคือดูไม่เหมือนเล่าปี่นะฮะแต่พอผมมาดูดาบเนี่ยดาบคือเป็นเล่าปี่นะฮะกระบี่อ่ะกระบี่หรือดาบนั่นแหละคือเป็นเล่าปี่นะครับแต่ถ้าเป็นจูโล่งเนี่ยจะใช้ทวนก็เลยไม่แน่ใจว่าคือรูปร่างเขาดูไม่เหมือนจูโล่งอ่ะไม่ใช่จูโล่งไม่เหมือนเล่าปีนะครับแต่คืออยู่กัน3คนแบบนี้ผมว่าน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่มากกว่าถึงจะดูไม่ค่อยเหมือนก็เถอะเริ่มเลยแล้วฮะอันนี้ก็ข้อตกลงเบื้องต้นการเล่นเกมเหมือนเดิมเราไม่เคยอ่านนะครับกดปุ่มสีแดงล็อกอินด้วย Facebook ได้นะครับเพราะนั้นก็ตัดปัญหาเรื่องของการโอน ID ที่ยุ่งยากไปเลยล็อกอินด้วย Facebook ซะนะครับผมขอเข้าไปเล่นแล้วกันเนาะเกมเพลย์มีให้เลือกอีก2อันนะครับอันแรกเริ่มเลยฮาจิเมกะระนะฮะอันที่2เกม Data ย้ายข้อมูลนั่นเองคือย้ายข้อมูลเกมนี้ผมขอลองกดดูนะเป็นโค้ดชุดเดียวครับน่าจะเป็นเหมือนเกมอะไรนะที่มีโค้ดชุดเดียวไม่ใช่ ID password นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมแล้วกันว่าเมนูนี้มันอยู่ตรงไหนถ้าใครโอน ID ด้วยวิธีนี้ไม่ใช่ Facebook เนี่ยก็มาล็อกอินที่นี่นะครับส่วนใครที่เพิ่งเริ่มเล่นกันนี่เลยฮาจิเมกะระไปจะมีการดาวน์โหลดทันทีที่เข้าเริ่มเกมนะครับก็เดี๋ยวเรื่องเนื้อที่ที่ใช้ในการเล่นเกมนี้เดี๋ยวบอกใต้คลิปเหมือนเดิมฮะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เพิ่งมาเล่นเนาะก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้เนื้อที่เท่าไหร่ต่อมาให้ใส่ user nickname นะฮะยังไม่ทันดาวน์โหลดเลยใส่เลยสตี้ไปล็อกอินเสร็จกำลังล็อกอินนะฮะก็บอกว่าดาวน์โหลดข้อมูล44ไฟล์เท่านั้นครับก็เดี๋ยวรอกันสักครู่ครับเอาละครับก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันว่าเกมนี้เป็นไงมาถึงเจอข่าวสารของเกมก่อนเลยฮะก็เกมเวอร์ชัน 1.5 น่าจะเปิดมาให้ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามันเพิ่งมานะเกมมันเพิ่งมาเลยแต่ใช้เวอร์ชัน 1.5 ไม่รู้ว่าโค้ชเบต้ามาก่อนหรือเปล่าก็มีเนื้อเรื่องฮะก็คือนี่ใครอ่ะขันทีชั่วหรือเปล่าเนี่ยพีกอ่านไม่ออกสับขันจียัวเอี้ยเลยฮะจะใช่แล้วอันนี้เป็นเล่าปี่นะครับก็ดูจากรูปเนาะตังโต๊ะนะฮะเป็นตังโต๊ะนะฮะดูจากรูปนะฮะน่าใช่นะผมกำลังจะบอกว่าผมจะดูต่อเนื้อเรื่องเป็นไงเสือกไปกดสคริปต์ซะอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นอินเทอร์เฟซของเกมนะฮะเรียกได้ว่าเฮ้ยมีเรื่องของการใส่อาวุธกับอัปเกรดด้วยเฮ้ยกระชับงกระชับงนี่เล็กนี่อันนี้เรียกว่าแนว RPG นะเดี๋ยวเราไปเกมสตาร์ทตัวกันก่อนตามที่เขาสอนนะครับเอาละก็จะมีเป็นด่านแบบนี้เนาะใช้ซาลาเปาเป็นเอเนจีนะฮะไปทิวทอเรียลที่1นะครับสเตจ 0-1 ทิวทอเรียลการสอนเบื้องต้นนั่นเองอ่ะเพื่อไม่ให้มันเล่นยากเนี่ยผมจำเป็นต้องเซตคีย์บอร์ดของ Bluestack นะฮะใครใช้ DOI CX หรือเจ้าอื่นก็น่าจะทำได้เหมือนกันเนาะแต่ Bluestack เป็นเจ้าแรกที่ทำได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเลือกตัวนี้เป็นกระโดดเป็นสเปซบาร์กันกระโดดเป็นสเปซบาร์กันนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมคลิกเอาเพราะไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่เนาะอันนี้เป็นสกิล1 2 3แล้วกันนะจะได้ง่ายเหมือนเล่นเกม MMO ฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่า3สกิลนี้ทำอะไรได้นะครับแต่นี้เดี๋ยวคลิกเองแล้วกันคลิกเองเซฟนะครับก็ลุยกันต่อเขาบอกสอนเรื่องกระโดดได้2ครั้งนะฮะเขียนไว้นะครับเนี่ยนะโดดได้1ครั้งกระโดดได้2ครั้งจังหวะนะครับนี่ชุบปึ๊บผมกลัวคือมันกระโดดดีเลย์ไงไม่รู้อะเพราะผมกดกระโดดแล้วมันไม่ได้กระโดดทันทีอะมันจะมีคูลดาวน์อุ้ยเวรกรรมอ้าวเลยจะบอกนะมึงสอนใหม่เอาเลยละครับอย่างนี้ใครที่เล่นเกมแนวนี้ไม่เก่งเนี่ยแบบผมเนี่ยไม่ได้จบเรียวแน่เดี๋ยวใช้เมาส์กดก็ได้วะน่าจะสะดวกกว่า
ือเรายังไม่รู้จังหวะในการกระโดดเนี่ยเมื่อกี้ก็เกือบพลาดใช่ไหมกระโดด2ครั้งติดคือมันแนวคอนท่าเลยป่ะวะเนี่ยจริงๆเนี่ยโดนนั่นไงผมจะผ่านอยู่แล้วเชียร์โอเคผมกลับพอเริ่มกลับจังหวะได้ละคือกดกระโดดก่อนน่ะมันก็ได้แล้วก็เน้นกระโดด2จังหวะเอาจะตกค่อยกดเอาก็ได้นะครับสำหรับคนที่ใช้คีย์บอร์ดนะมันไม่ได้กดยากมันไม่ได้กดเรียกว่าอะไรมันไม่ได้กดง่ายนะฮะมันเขาเรียกว่า sensitive นะหรือ sensitivity นะมันความเร็วของเมาส์เนาะอันนี้คือเรื่องของ sensitive การกด space bar แล้วทำให้ตัวละครกระโดดเนี่ยมันหน่วงนะฮะประมาณ 0.5 วินะครับอันนี้ก็ผ่านเงื่อนไขนะฮะก็จะมีภารกิจร้องด้วยนะครับเขาบอกว่าให้ทำคอมโบ30ครั้งนะครับเลือดเลือดไม่คือง่ายคือ 80% นะเลือดนะครับก็คือห้ามต่ำกว่า 80% ส่วนอันนี้ 90% ไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเรื่องต้องไปลองดูแล้วก็ได้ของมาเต็มเลยนะครับ3เมนูข้างล่างคืออันนี้กลับไปที่โฮมนี่คือรีไทร์เล่นใหม่นะครับอันนี้คือเลือกสเตจนะครับก็คือพูดง่ายถ้าจะลุย 4-5 ดันเจี้ยนติดกันก็เลือกอันนี้แล้วกันนะครับอยากเล่นใหม่ก็เลือกอันนี้แต่อยากกลับไปหน้าโฮมก็อันแรกแปลได้ชัดเจนนะครับอันนี้มีใครวะอยากรู้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ให้ไปเล่นต่อก็เล่นนะครับยังเป็นช่วงซูทอเรียลอยู่เมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามี5ด่านนะไม่เป็นไรเราก็ลองดูครับว่าเขาสอนแนวไหนบ้างคงจะสอนจนเราเล่นเป็นหรือมั้งสเตจ0-2ซูทอเรียลเขาสอนเรื่องการโจมตีนะครับกระโดดโจมตีเห็นไหมโจมตีได้3คอมโบกระโดดโจมตีกระโดด2ครั้งแล้วโจมตีนะครับนี่อันนี้ก็เขาสอนด้วยนะกดชุบชุบอะไรแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม3คอมโบดูนะ1 2 3อัน1 2กระโดดโจมตีกระโดดโจมตีอ๋อกระโดดโจมตีอ่ะมันธรรมดาแต่ถ้าเป็นกระโดดโจมตีมันจะควงนึกถึงซีโร่ในนี่เลยในล็อกแมนเหรอภาษาญี่ปุ่นก็เรียกเซโร่นะกระโดดควงใช่เลยอ่ะวึงวึงจำเสียงบีมเซเบอร์ของเซโร่ได้เลยเอ้ยก็ไม่รู้เขาเรียกบีมเซเบอร์หรือเปล่านะบีมเซเบอร์มันกันดั้มเนาะเรียบร้อย17คอมโบแต้ม 12,000 นะนี่คือยึดพื้นที่ในเปลี่ยนธงนะครับเอาล่ะโอเคนะยังไม่ถึง30คอมโบเอ้ยแต่แปลกนะทำไมว่าภารกิจมันทุกด่านมันเหมือนกันจริงๆมันไม่ควรจะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยมันแต่ละด่านภารกิจไม่เหมือนกันอยู่แล้วหรือวินิจฉัยได้สั้นๆว่าไปช่วงทิวทอเรียลไม่ได้นำมาพิจารณาสเตจ 0-3 เรามาดูกันว่าเขาจะสอนเรื่องอะไรคือเรื่องดาเมจครับก็คือเวลาเราโดนดาเมจเนี่ยเลือดลดเนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นฟูได้โดยการทำลายถังนะและจะมีโอกาสดรอปเขาเรียกว่าอะไรดรอปไก่ย่างมานะครับเหมือนเกมสมัย3ก๊กอาร์เคดด้วยแล้วก็มีถังที่เป็นระเบิดซึ่งเป็นกับดักด้วยนะครับถ้าไปฟันก็จะโดนดาเมจก็ต้องระวังนะครับดูดีๆด้วยไอ้อย่างเงี้ยเนื้อนะฮะฟันโชกๆอันนี้เป็นหนามนะครับชุบเฮ้ยว้าวไปหนึ่งอันครับผ่านปะเนี่ยไม่ใช่ไหมเอ้ยนี่ฟันได้ไหมอ๋อฟันได้นะครับอันนี้ต้องโดดหลบชุบชุบนี่แนวแอคชั่นเลยแหละนะแต่ว่าไม่ต้องวิ่งเองเท่านั้นเองโชว์เรียบร้อยนะครับนี่เป็นไงเล่นง่ายไหมก็ไม่ได้ยากนะแค่ปรับความเข้าใจจังหวะการหน่วงของการกระโดดนี่มีวัตถุดิบด้วยแม่งมีเรื่องการคาบของแน่เลยเนี่ยอันนี้เดานะอย่าลืมนะผมบอกไปแล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปเดี๋ยวมีคนมาบ่นว่าข้อมูลผมผิดอีกผมบอกไปแล้วแต่ต้นคลิปนะว่าข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนนะเพราะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับอ่านคันจีก็ไม่ได้ออกทุกตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เลือกเครื่องป้องกันนะนี่อาวุธหรือเครื่องป้องกันนะครับแล้วก็จะมีบอกวัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟนะครับแล้วมีบอกด้วยว่าเพิ่มเลือดเท่าไหร่นะมันจะสุ่มนะครับเนี่ย10-18ก็กดเลยแล้วกันอันนี้อะไรไม่รู้นะเพราะว่าอ่านไม่ออกก็ไม่อยากเดานะครับโชไปไปดิก็มันจะสุ่มสแตทนะครับอันนี้ได้10กับ5ถือว่าดีไหมโอ้กากสุดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะ10กับ5นี่หมายถึงตีบวกได้ใช่ไหมเนี่ยแล้ว18คือเราเอาไปอัปเกรดมันได้สูงสุด18แล้วป่ะเนี่ยไม่รู้นะฮะเรายังไม่ได้ลองนะครับก็ค่อยๆเล่นไปนี่คือเรื่องของอาวุธครับก็มาติดได้มี3ปุ่มนะปุ่มซ้ายขายนะปุ่มที่2ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่ามันยังไม่สอนนะไปเริ่มเลยไปด่านที่4เอ้ยเดี๋ยวนะเรามีของ2อย่างทำไมมึงให้เราใส่อย่างเดียวน่ะโนๆๆๆไม่เป็นไรเล่นๆไปใกล้จบช่วงโปรล็อกเต็มทีแล้วครับ
คำว่าโปรล็อกกับทิวทอเรียลก็คล้ายๆกันนะครับโปรล็อกเป็นช่วงแนะนำเป็นบทนำนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือคอมโบที่3เนาะกระโดดฟันเนาะ3คอมโบแล้วกระโดดฟันนะครับอาจจะลองดู1 2 3กระโดดฟันครับ1 2 3กระโดดฟันไม่เห็นได้เลยครับผมดูอะไรผิด1 2 3โชโชมาเถอะมาเถอะมาเถอะทั้งคู่โชโชนี่ทำคอมโบครับนี่หนามนี่ฟันได้ไหมไม่ได้นะฮะแต่เลือดผมไม่ลดครับโอ้โหแล้วฟันศัตรูกระเด็นไปโดนถังก็ระเบิดเลยนะแล้วก็ได้ของบัฟมานะฮะตัวเป็นออร่าเชียวนี่เป็นไงได้ทั้งตรงเอ้ยได้คะแนนนะไม่ใช่ตังค์นะเป็นคะแนนนะเรียบร้อยนะใครชอบแนววิ่งวิ่งผสมแอคชั่นเนี่ยก็ลองเล่นดูนะเพราะเกมแอคชั่นหลายๆเกมเนี่ยมีปัญหาเรื่องการบังคับนะเดี๋ยวนี้บังคับให้ได้ของอะไรมาใหม่แล้วก็ไม่รู้ครับเอาล่ะกลับไปที่โฮมต่ออันนี้เขาสอนเรื่องเมนูนะฮะของตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้ใส่ไปก่อนนะครับอันที่2เป็นการตีบวกใช่เลยครับผมนี่ครับเป็นการตีบวกนะฮะก็คือเลื่อนเลเวลใช้ไอผลึกสีฟ้าเมื่อกี้กระตังจำนวนหนึ่งนะครับไปลุยกันต่อคือบางเกมนะมันไม่ได้สอนหมดทุกอย่างไงมันก็เราต้องมาศึกษาเองมันสอนแค่นิดเดียวนะแล้วบางเกมก็ไม่ได้บังคับทำให้เราดูหรือมีตัวอย่างให้ดูเนาะมันก็จะแค่บอกเป็นภาษาญี่ปุ่นใครไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นจบเลยครับต้องอาศัยเดาไปก่อนอันนี้อะไรเนี่ยมาร์คได้ด้วยนะล็อกออนมาร์คแล้วก็สามารถเคาน์เตอร์แอทแทคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันแล้วกันว่ามันเคาน์เตอร์ได้ไงเอ้ยมีล็อกหัวด้วยวะมาเจอบอสนะครับวอร์นิ่งเดี๋ยวเราล็อกหัวได้มั้ยอันนี้มาไม้กรุงทอยไปเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะคนละอารยะทำจุดอ่อนอยู่ที่หัวนะครับเลือดขนาดนี้เชียวเฮ้ยแล้วจะวิ่งไปตีมันไงอุ้ยโอ้เรียบร้อยคือผมจะกระโดดฟันหนึ่งทีแล้วลองกระโดดฟันอีกทีไงไม่รู้ว่ามันจะทำได้ไหมกระโดดฟันและกระโดดฟันนะครับไม่รู้เดี๋ยวยังไม่ได้ลองเดี๋ยวลองตาต่อไปก็แล้วกันเรียบร้อยนะนี่คือสู้กับบอสจะมีการบอกได้เพชรมาด้วยไปคือจะมีการบอกจุดอ่อนของศัตรูชัดเจนนะว่าตรงไหนก็อย่าลืมโจมตีให้ถูกแล้วกันนะครับต่อมาเป็นเรื่องของคาชปองครับเมนูที่4นะฮะก็มี2แพ็คเกจเท่านั้นครับคือใช้เงินแล้วก็ใช้เพชรก็คือคาชปองนั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะมีใช้ตัง 3,000 เนาะแล้วก็ลุ้นโอกาสลุ้นแรงมากขึ้นก็ 11,000 นะครับอันนี้ก็คือเปิดการ์ดใบเดียวได้2ใช้2เพชรอันนี้ก็คือลุ้นแรงการ์ดได้ใช้5เพชรนะครับนี่ก็มีบอกชัดเจนด้วยว่าโอ้โห5ดาว 2% เจริญพรแบบนี้จะได้ไหมเนี่ยลองดูครับว่าจะได้อะไรได้3ดาวต่ำที่สุดนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะขี่เสือยิงธนูใครมีความรู้3ก๊กก็ลองเดาดูนะฮะลองบอกผมมาก็ได้นะเพราะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญ3ก๊กนะฮะเอาล่ะอันนี้ก็สังเกตนะครับว่าเป็นการ์ดที่เอาไว้ใช้ในการมาติดตัวละครนะครับไม่แน่ๆก็มีการสอนต่อนะฮะอันซ้ายนี่คือคาแรคเตอร์สกิลนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนนะครับสามารถส่งของขวัญหากันได้ส่วนคาแรคเตอร์คือตัวละครของเรานั่นแหละต่อมาที่อันนี้คือที่เขาไม่ได้สอนนะครับไอพวกใส่อาวุธตีบวกใส่อาวุธอัพเกรดตีบวกคาชปองเขาสอนแล้วต่อมาช็อปก็คือคือซื้อของนั่นแหละมีล็อกอินโบนัสด้วยแล้วก็เควสนะครับอันนี้คือเขาเขียนไว้นะผมก็แปลให้ฟังอีกทอดนึงด้านบนนะข้างบนซาลาเปาเนาะเป็น energy เล่นได้อีก6ครั้งนะครับอันนี้คือตังค์เอาไปซื้อไอเทมในเกมนี่ก็คือเพชรเงินแคสนั่นแหละส่วนอันนี้ก็คือเอาไว้อัปเกรดเนาะเมื่อกี้เราเห็นอยู่นะว่าใช้ในการอัปเกรดอุปกรณ์ซึ่งมันสอนเราด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับต่อมาอันที่2เป็นเมลส์บ็อกซ์อันต่อมาเป็นออปชันนะครับเขียนบอกชัดเจนนะฮะอ่ะได้เดลี่ล็อกอินแล้วครับก็ช่วงนี้มีแต่เพชรนะฮะแล้ว12วันติดกันได้5เพชรเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเมนูที่เหลือกันนะที่มันไม่ได้สอนนะฮะแต่มันบอกปากเปล่าเอาไว้นะครับขอดูด้านขวาบนก่อนนะได้ของขวัญมาเป็นล็อกอินโบนัสนะครับเพชร1อันออปชันของเกมนี้นะฮะมีบอก user ID บอก version ด้วยอันนี้ push นี่คือเวลา energy เต็มอะไรเงี้ยก็จะแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์ปิดซะเพื่อให้เรียกว่าอะไรเพื่อให้ไม่เปลืองแบตนะครับโอ้ยส่วนพวกนี้เป็นข่าวสารแทบจะหมดเลยครับเดี๋ยวลองกดอันแรกดูนะเนี่ยอันนี้เป็นโค้ดของเกมนะครับลองกดดูดิเนี่ยโค้ดนะครับคือโค้ดเนี้ยมันไม่ใช่ย้ายเครื่องนะมันไม่ได้อ๋อใช่จำไว้ครับโค้ดนี้มีชุดเดียวยาวๆแบบนี้นะเดาว่าน่าจะเป็นการย้ายเครื่องเพราะเมนูอื่นไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ฟันธงได้ 90% เลยว่าน่าจะใช่การย้ายเครื่องเพราะอันเนี้ยผมดูแล้วเนี่ยเข
ขาบอกว่าให้กดปุ่มนี้เสร็จปั๊บมันจะเจนโค้ดมาให้แล้วก็ตอนนี้เมื่อเกมดาวน์โหลดเสร็จในไททันเนี่ยตรงเกมสตาร์ทเนี่ยให้กดเกมสตาร์ทบอททอนนะครับมันจะมีป๊อปอัพวินโดว์ขึ้นมาแล้วก็ให้ใส่โค้ดเนี้ยเข้าไปนะครับก็คือโค้ดของเราเมื่อกี้นั่นแหละเนี่ยก๊อปปี้ในคลิปบอร์ดได้มั้ยเอ้ยเดี๋ยวนะมันสุ่มอีกแล้วเนี่ยมันสุ่มทุกครั้งที่กดนะน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนี่ซัพพอร์ตนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็แจ้งเขานะไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาจะรับไหมนะภาษาไทยเลิกพูดครับเขาเกมภาษาญี่ปุ่นนะต่อมาแคมเปญโค้ดอันนี้ก็จะแบ่งเป็น2อันชัดเจนนะเป็นเฟนโค้ดนะครับก็คือรหัสเพื่อนถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเนี่ยก็เอารหัสเนี้ยให้เพื่อนใส่ตรงนี้นะครับจะได้ของทั้ง2ฝ่ายได้ของทั้ง2ฝ่ายเลยเพราะนั้นถ้าเกิดใครไม่มีเพื่อนเล่นก็ใส่ให้ผมได้ไม่เป็นไรแต่บอกไว้ก่อนผมไม่ได้เล่นเกมนี้นะทุกวันนี้เวลาเล่นเกมไม่มีแล้วครับงานหนักมากๆรีวิวเกมก็หมดเวลาแล้วครับไหนจะต้องตัดตรงตัดต่ออีกก็เนี่ยแหละถ้าใครไม่มีเพื่อนก็ใส่ให้ผมได้ใครมีเพื่อนก็ใส่ให้เพื่อนซะแลกกับเพื่อนนะอันขวาเป็นซีเรียลโค้ดนะครับก็คือเป็นกิจกรรมทุกอย่างนะครับที่นอกเหนือจากเฟนส์โค้ดเช่นอะไรนะพีรีจิสเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมอะไรแบบนี้นะเรื่องอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอะไรลำบากมากนี่คือแคมเปญโค้ดนะฮะต่อมา Facebook ให้ล็อกอินกับ Facebook นะครับก็เป็นการซิงค์ ID กันอีกแบบนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อตกลงนะครับอันนี้ก็เป็นคอมมูนิตี้นะฮะก็ตรงไปตรงมาเขียนชัดเจนนะฮะเอาล่ะฟังขวาก่อนแล้วกันไหนๆวนมาทางนี้ละล็อกอินโบนัสก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะฮะอันนี้เป็นเควสนะครับก็มีเครื่องหมายตกใจด้วยเขาบอกให้กระโดดโจมตี5ครั้งนะครับผ่านแล้วนี่อันนี้คือกระโดด2ครั้งโจมตี5ครั้งผ่านแล้วนี่ทำไมไม่ให้สงสัยมันไม่คำนวณให้ตอนที่เป็นโปรล็อกนะฮะทูทอเรียลนั่นเองนะครับอันนี้ชาร์จโจมตีไอชาร์จหมายความว่าไงวะกดค้างเหรอหรือโจมตีภาคพื้นดินก็ไม่รู้อันนี้อัพคาแรคเตอร์สกิลนะฮะ3ครั้งนะครับสกิลการ์ดก็คือนั่นแหละก็คือดูแล้วเนี่ยเล่นเขาเรียกอะไรอ่ะเล่นไปเรื่อยมันก็ผ่านเองอ่ะนะครับอันนี้เกมสตาร์ก็เริ่มเกมแล้วอ่ะช็อปเรามาดูช็อปเกมนี้นะฮะ1เพชรต่อ120เยนก็5เพชรแถม1นะยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งแถมเยอะไม่ต้องขโมยเงินพ่อแม่มานะฮะถ้าใครยังไม่ได้มีรายได้นะครับมีเงินเก็บค่อยมาซื้อนะฮะนี่ผมสอนเผื่อมีเยาวชนนะฮะอายุต่ำกว่า20เยาวชนนี่ต่ำกว่า25นะยุวชนต่ำกว่า15มั้งผมจำไม่ได้แต่เยาวชนนี่คือต่ำกว่า25ก็บ้านเราอะนะนี่คือเรื่องของการแลกเงินนะฮะเอา1เพชรไปแลกได้ 3,000 นะครับยิ่งแลกแพ็กเกจเยอะยิ่งบวกโบนัสนะครับอันแถบที่3เป็นซื้อซาลาเปาครับดองได้นะเนี่ยคือมันเหมือนคุกกี้รันที่ไม่ได้เต็ม6ไงถ้าซื้อมันก็เพิ่มดองเข้าไปได้อันที่4เป็นซื้อที่อัปเกรดนะครับก็ยิ่งซื้อแพ็กเกจเยอะก็จะยิ่งได้ของเยอะคือผมไม่สังเกตเห็นว่ามันมีใช้เงินในเกมซื้อของตรงนี้นะฮะมีแต่เงินแคชทั้งนั้นนะครับต่อมาคาชาปองนี้ก็บอกไปแล้วเนาะเรามีตังค์ไหมไม่มีตังค์เลยเทสต์ดูไม่ได้นะต่อมาตีบวกอันนี้เขาก็สอนไปแล้วนะเรื่องของการไม่ตีบวกโทษทีการคราฟของนะครับก็แบ่งอาวุธกับแบ่งเครื่องป้องกันชัดเจนหาของครบก็สามารถที่จะคราฟได้แต่คำถามของผมคือแล้วแบบแปลนล่ะมันจะได้ด้วยวิธีไหนด้วยวิธีการผ่านดันเจี้ยนหรือเลเวลอัพซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมนะฮะที่จะไปศึกษากันต่อมานะเป็นรูปดาบโลอันนี้คือเรื่องการใส่ของนะอันนี้เขาบอกหมดแล้วว่าเราใส่ของหมดแล้วนะครับไอ้รูปการ์ด3ดาวที่เราไปรูดได้มาอันนี้คือการ์ดสกิลนะฮะการ์ดสกิลก็คือพูดง่ายคือสกิลอะจะให้บอกว่าอะไรอันนี้คือเพิ่มพลังโจมตี450นะเขาเรียกว่าอะไรอะมันเหมือนกับเป็นสกิลติดตัวอันเนี้ยเดานะเพราะว่ามันไม่ได้บอกถึงการโจมตีนะฮะอันนี้ก็ข้างบนนี้ก็คือเป็นแค่แบ่งประเภทเท่านั้นเองท่านนั่นเองไม่ได้มีอะไรพิสดารนะครับส่วนอันนี้ก็บอกไปแล้วเนาะตอนสอนนะครับขายอันนี้คืออัปเกรดเห็นนะนี่ต้องใช้ลูกแก้วมังกรนะรวมครบ7ลูกเรียกดักบอลได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นใส่กับถอดนั่นเองปุ่มเดียวกันสลับกันถ้าใส่อยู่ก็เป็นถอดถ้าถอดอยู่ก็เป็นใส่นะต่อมาอันแรกคาแรคเตอร์ครับที่มันไม่ได้สอนอ๋อนี่เปลี่ยนตัวละครได้ครับมีการบอกสแตทนะครับชัดเจนเลยแอตแทก13เลือด60 35นี่อะไรวะคือไม่รู้จริงนะฮะมันแปลว่าสมาธิหรือเปล่าเนี่ยผมเคยเห็นตัวแบบเนี้ยในเขาเรียกว่าอะไรในซูเปอร์โรบอทนะเห็นคำสั่งนี้อยู่เป็นพลังจิตหรือเปล่าเนี่ยลองกดดูดิอุ้ยบอกไอ้นี่ด้วยนะครับบอกรายละเอียดด้วยโอ้โหบอกรายละเอียดชัดเจนอ่านไม่ออกก็ทุกอย่างจบครับเขาบอกเรื่องว่าอัตรากันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาบอกรายละเอียดของตัวละครอ่ะจบนะครับเปลี่ยนตัวได้ไหมลองดูนะลองเล่นกอนูนะกอนูจะพลังโจมตีต่ำกว่าแต่เลือดเยอะกว่านะครับสมาธิต่ำกว่า
ถ้าเป็นเตียวหุยเนี่ยเลือดจะเยอะมากนะครับก็ดูเอาก็ได้เนี่ยลองกดดูดิใช้เพชรนะครับในการซื้อตัวละครเพิ่มอีกหน่อยก็คงมีตัวละครเพิ่มเติมนะครับต่อมาอันที่2เรื่องของเพื่อนเนาะอันนี้นะครับก็อันแรกเป็นรายชื่อเพื่อนอันที่2เนี่ยจะเป็นเพื่อนที่แนะนำนะครับบอกด้วยว่าล็อกอินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อย่างอันนี้อย่างคนแรกเนี่ยก็คือ7ชั่วโมง41นาทีอันนี้คือลบ5นี่หมายความยังไงน่าจะเป็นบั๊กนะครับหรือเขาบอกว่าตอนนี้ออนไลน์อยู่ออนไลน์มา5นาทีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมใช้ลบ5อันนี้ล็อกอิน1วัน9ชั่วโมง7นาทีนะมีบอกรายละเอียดเลยโซเชียลเน็ตเวิร์คแฟนอันนี้คือกดปุ๊บเพื่อที่จะพูดง่ายคือเรียกว่าอะไรอ่ะชวนเพื่อนมาเล่นนั่นแหละอันสุดท้ายนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเฟรนด์รีเควสต์นะครับแสดงว่าถ้าเพื่อนแอดมาก็จะมารับที่นี่คือแปลกตรงที่ว่าปกติหลายๆเกมเนี่ยแทบทุกเกมแหละเฟรนด์ลิสต์แล้วก็จะมีรับเพื่อนเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันไงแต่นี้มาอยู่ข้างหลังต่อมาสกิลนะอันสุดท้ายละก็ต้องเลเวล5ครับถึงจะอัพสกิลได้มีการบอกด้วยครับว่าใช้สมาธิหรือเกตพลังอ่ะนะครับ10แต้มนะครับแล้วก็คูลดาวน์3วินาทีอันนี้ใช้เกตพลัง15นะครับคูลดาวน์1วินาทีก็จะเปิดตามเลเวลของตัวละครนะครับผมก็ได้ทำการแปลเมนูครบหมดแล้วแทบจะเรียกได้ว่า 95% ของเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองเล่นเพิ่มเติมกันอีกสักด่านครับก่อนที่จะจากลากันไปทำด่านไม่ได้นะมีการประเมินด้วยนะฮะอันนี้เขาบอกเคลียร์ครั้งแรกได้อะไรนะชัดเจนไปเลยเหมือนคุกกี้รันนะเวลาจะลงมีการบอกนะครับว่าซื้อของอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เพิ่มสมาธิ2นี่เพิ่มคอมโบ2เพิ่มโจมตี2วงเล็บ15คืออะไรครับ15วีเหรอไม่รู้นะอันนี้คือขี่ม้าอันนี้ไม่รู้ไอ้ตังค์ก็ไม่มีเทสได้ดูไม่ได้นะไอ้แม่เหล็กดูดนี่ดูดอะไรก็ไม่รู้อันนี้นะพูดง่ายคือไม่รู้เลยเพราะว่าบางอันคือรู้มันเขียนชัดเจนนะครับบางอันผมอ่านไม่ออกนะครับก็ไม่แน่ใจนี้ชุบชีวิตได้1ครั้งหรือเปล่านะอันนี้ดูดของหรือเปล่าอันนี้คือมาถึงก็คือจะวิ่งเร็ว10วินาทีหรือเปล่านะฮะอันนี้คือคาดเดานะเดี๋ยวไปเล่นเลยสเตจที่1คิด1บายเราดูซิว่าด่านนี้จะมีความใช้คำว่าอะไรเนี่ยจะมีความยากมากน้อยแค่ไหนนะโชผมก็โดดเอ้ยได้นะคือที่ผมบอกกระโดดตีแล้วกระโดดควงนะฮะกระโดดเอ้ยผมกระโดดตีบ่อยๆเออนี่ไงคือมันถ่ายในชิปเมนนะฮะที่ผมสอนที่ผมสอนไม่ใช่สอนไม่เรียกสอนที่ผมบอกคือมันจะมีกระโดดโจมตี5ครั้งกระโดด2ทีโจมตีอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เนี่ยนะคือกระโดดโจมตี5ครั้งนะฮะอันนี้กระโดดลอยๆไม่ได้นะคืออุ้ยได้มาครับอ๋อม้าคือเป็นอย่างนี้นะนี่คือม้านะครับใช้เวลา10วินาทีนะกดกระโดดไม่ได้นะครับพุ่งชนลูกเดียวแต่ม้าที่ได้ตามด่านอันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้เก่งมันไม่ได้10วิอ่ะไม่ได้เก่งมันไม่ได้10วิขอกระโดดตีอีกคนนึงครับได้เรียบร้อยครับผ่านโอชิเมนข้างล่างแล้วนะมันจะค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะแล้วผมจะโดดตีเออเรื่อยๆเลื่อนเหลือ10เองครับก็ด้วยความกากเกียร์ของผมเองฮะเอ้ยเล่นเกียร์ไม่ได้เพราะยังไม่ได้เกียร์เลยฮะเป็นความกากของผมเองครับที่เล่นเกมไม่เก่งเลย โอเคอ่ะนี่ก็คือเอ้ยผมก็ลืมไอ้นี่ให้ดูเลยนะไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ energy อ่ะมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้เมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเราไปอันนี้ผ่าน achievement นะฮะคือตอนจบเลือดกะ80นะครับไอ้90ข้างบนไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวลองเล่นอีกทีนึงแล้วกันนะรีไทยนะครับน่าจะหมายถึงค่ามอนไป 90% ของแผนที่หรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้จริงนะก็ไม่ได้อ่านออกทุกตัวเนาะใครทราบก็มาบอกครับเดี๋ยวผมแปะข้อความแก้ไขข้อมูลให้แล้วก็ให้เครดิตเหมือนทุกคลิปครับทุกคลิปผมก็ทำแบบนั้นนะฮะเอาล่ะอันนี้คือให้กระโดด2ครั้งโจมตีนะครับโดนไหมโดนได้1ครั้งแล้วฮะต้องกะดีๆครับเดี๋ยวศัตรูมันหลุดไปอีก4ครั้งนะครับตัวสุดท้ายอุ้ยไม่โดนฮะหลุดไป2ตัวไม่น่าผ่านชิปเมนต์แล้วฮะเรียบร้อยผ่านแล้วครับ1อันไม่มีบอกต่อนะฮะมีแค่นี้ส่วนสีฟ้าด้านบนนะครับ650นี่คือเลือดใช่ไหมข้างล่างสีฟ้าคือเป็น energy นะฮะหรือพลังจิตหรืออะไรก็ได้ใช้20นะครับอันนี้สกิลที่การที่ผมมีก็คือสกิลมี3อันเนาะเป็นสกิล2อันตามเลเวล5เลเวล15แล้วก็การ์ดนะครับเพราะนั้นการ์ดตัวละครที่เรามาใส่ตัวละครการ์ดรูปตัวละครที่เรามาใส่ให้กับเล่าปีเนี่ย
จะเป็นสกิลนั่นเองเป็นสกิลแล้วชิเมนด้านล่างก็นิ่งไปแล้วครับไม่มีชิเมนอะไรใหม่ๆมาให้ทำฮะไม่เป็นไรว่าลุยๆไปนี่กระโดดฟันต่อไม่ให้มันหายไปครับเฮ้ยไอ้นินจามีท่าแบบนั้นด้วยเหรอโหดจุงอ่ะก็ไม่รู้ว่าชิเมนเอาไม่ชิเมนเรียกชิเมนไม่ได้ว่าภารกิจเสริมของด่านเนี้ยดาวที่2จะเพิ่มไหมผมปล่อยมอนปล่อยศัตรูหลุดไปประมาณ4ตัวนะฮะก็ไม่ได้นับเนาะเวลอัพแล้วครับเวลอัพไม่รู้ส่งผลอะไรไม่ผ่านจริงด้วยฮะเราไม่รู้ว่าน่าจะเป็นทำลายมอนสเตอร์ 90% ของด่านนั่นแหละอันนี้เดานะครับโอเคก็สำหรับเกมนี้นะเซงโกคุรัชนะครับก็ผมได้อธิบายรายละเอียดของเกมนี้ไปสมบูรณ์ถึง 95% แล้วนะครับก็จะมีแค่บางอันที่แปลไม่ออกนะครับแล้วก็ไม่กล้าเดาด้วยนะฮะเพราะว่าไม่รู้ก็บอกไม่รู้ตรงๆครับตามสไตล์ผมเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เกมเซงโกคุรัชนะฮะก็กับผมนายชอตตี้บูจาว่าขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์ Facebook Fanpage No Name Gaming TV ติดตามข่าวสารแทบจะทุกอย่างเกี่ยวกับเกมและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกมได้ที่นั่นนะครับบางทีเนี่ยคือการทำคลิปเนี่ยมันก็เป็นการรีวิวเกมเนาะมันไม่ได้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันมากมายนะนะฮะไปอยู่ที่นั่นดีกว่านะครับ Facebook Fanpageโน่นเอ็มเกมมิ่งทีวีนะสอบถามทุกได้ทุกอย่างนี้นั่นแล้วก็ฝากไว้อีก2เพจนะเป็นแฟนคลับไม่ใช่แฟนคลับเป็นพันธมิตรของเรานะโมบายเกมแคสเตอร์ไทยแลนด์และเกมมือถือญี่ปุ่นครับสำหรับคลิปนี้เกมนี้เอาไว้เท่านี้ครับ